หากไม่ชอบแก้ปัญหาก็จงหยุดสร้างปัญหาเรื่องราวของพนมเหลือน้อยที่ดันชิงจับตัวผู้ร้ายที่ทางการต้องการเพราะมีคนจ้างให้มาจับแถมไอ้พวกเหล่าแก๊งมาเฟียใหญ่โตโออาร์ก็ดันมาไล่ล่าไอ้ผู้ร้ายคนนี้เพราะจะฆ่าตัดตอนเนื่องจากมันรู้ความลับโคตรจะเยอะซึ่งมันก็ทำให้เรื่องราวมั่วไอ้ตัวอีลุงตุงนังเพราะมีทั้งตำรวจแล้วก็มีแก๊งมาเฟียมากมายมาไล่ล่าแบบซ้ำซ้อนเรียกได้ว่าวุ่นวายเกิดจะบรรยายและเรื่องราวของพนมเหลือน้อยกับผู้ร้ายปริศนาจะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอ2กวนได้3กรรมชื่อเรื่องโคตรจะแปลกให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดย Gaming for Love เดาไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หูใหญ่หูเล็กหูกลางหรือเป็นคนหูเบามันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยสักนิดเพราะผมมีหูฟังเบสหนักที่สามารถสอดใส่ในรูหูของทุกท่านได้แบบพอดิบพอดีและไม่ว่าท่านจะใช้ในการดูหนังฟังเพลงหรือฟังอะไรที่มันไร้สาระหูฟังเบสหนักอันนี้ก็จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินเจริญใจจนทำให้คนข้างๆที่ไม่ได้ยินเหมือนกับคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นบ้าก็เป็นได้เท่านั้นยังไม่พอเพราะคุณยังสามารถสั่งให้เราสลักชื่อหรือโลโก้อะไรก็ได้ที่คุณชอบก็แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจะได้รู้ว่าของใครเป็นของใครนี่มันของรักของข้าและถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อหูฟังเบสหนักก็สามารถกดที่ลิงก์ตามที่ผมแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะคนดีคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่หนุ่มเหลือน้อยคนนี้เขามีชื่อว่าแจ็คเขาเป็นอดีตตำรวจที่ผันตัวมาเป็นนักล่าเงินรางวัลโดยการตามล่าคนร้ายที่มีค่าหัวนั่นก็เพื่อที่จะเอาตังมาประทังชีวิตความจริงกูก็ไม่ได้อยากทำแต่ก็ต้องทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซึ่งในวันนี้บักแจ็คมันก็ตามหาตัวเป้าหมายจนเจอแต่ไอ้นี่มันก็ไม่ยอมแล้ววิ่งหนีบักแจ็คแบบขี้แทบเล็ดแต่ก็วิ่งไปได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆไอ้นี่ก็เข้ามาจับเป้าหมายดวงสวยซึ่งมันก็คือนักล่าค่าหัวอีกคนที่กะจะมาโดตังไปใช้คนเดียวมันมีชื่อว่ามาวินแต่บักแจ็คก็ไม่ยอมเพราะเราเป็นคนเจอเป้าหมายก่อนมึงจะมาโดแบบนี้บ่ได้แต่บักมาวินก็ไม่สนแล้วบอกว่าใครจับได้ก็ต้องเป็นของคนนั้นบักแจ็คก็เลยโมโหและต่อยบักมาวินเต็มๆหน้าจนบักมาวินสลบเมือดทำให้บักแจ็คได้ตัวไอ้นี่แล้วเอามาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างง่ายดายจากนั้นบักแจ็คก็เอาหนังสือฝากขังมาขึ้นตังที่สำนักประกันรอที่นี่รับงานมาจากลูกค้าแล้วก็จ้างให้คนแบบบักแจ็คไปตามล่าหาผู้ร้ายหัวหน้าสำนักประกันที่ชื่อเอ็ดดี้ก็เลยเอาตังให้กับบักแจ็คแต่มันก็บอกว่าตอนนี้มีงานใหญ่ที่อยากจะให้บักแจ็คไปตามหาคนที่ชื่อดุ๊กเพราะมันโดตังจากเจ้าพ่อมาเฟียไป15ล้านเหรียญและหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยซึ่งไอ้เจ้าพ่อมาเฟียที่ชื่อจิมมี่มันก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยสักนิดและที่บักเอ็ดดี้อยากจะให้จับบักดุ๊กก็เพราะว่ามันเป็นคนเอาตังมาค้ำประกันในการทำงานให้บักดุ๊กเนื่องจากพวกกูเป็นสำนักงานประกันและก็ไม่คิดว่าบักดุ๊กมันจะกล้าโดตังมาเฟียแบบนี้ซึ่งตังค่าประกันที่บักเอ็ดดี้จะเสียเปล่ามันก็มากถึง 450,000 เหรียญไปจับมันมาให้หน่อยดิกูจะเอาตังค่าประกันคืนบักแจ็คก็เลยบอกว่ามึงจะต้องให้กู 100,000 เหรียญกูถึงจะไปตามจับมันมาให้เพราะมันไม่มีเบาะแสหรือข้อมูลอะไรเกี่ยวกับบักดุ๊กเลยสักนิดเดียวยังกับงมเข็มในมหาสมุทรบักเอ็ดดี้ก็เลยตกลงเพราะว่าเสียค่าจ้างแค่แสนเดียวมันจะต้องดีกว่าเสียถึง 4-5 แสนแน่ๆกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดจากนั้นบักแจ็คก็มาหาเพื่อนตำรวจที่สน.ก็จะมาขอข้อมูลของบักดุ๊กซึ่งเขาก็ได้ข้อมูลมานิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่พอบักแจ็คเดินออกมาหน้าสน.จู่ๆ FBI ก็เข้ามารวบบักแจ็คและถามเกี่ยวกับเรื่องของบักดุ๊กทางนั้นที่บักแจ็คมันก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบักดุ๊กเลยสักนิดกูจะไปรู้ได้ยังไงซึ่งหัวหน้า FBI ที่ชื่อมอดลีก็บอกว่าอย่าให้กูรู้นะว่ามึงเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เพราะถ้ามึงเข้ามายุ่งกูจะจับมึงเข้าสังเตนแน่ๆอ้าวอะไรวะอยู่ๆก็โดนขู่แต่บักแจ็คก็ไม่ได้กระจอกงอกง่อยและแอบยิกกระเป๋าตังค์ของบักมอดลีเพื่อจะเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นเพราะไม่เคยเป็น FBI มาก่อนอยากจะลองเป็นดูบ้างจากนั้นบักแจ็คก็ตัดรูปของตัวเองมาแปะแทนที่รูปของบักมอดลีเพื่อที่จะให้บัตรมันแนบเนียนจะได้ใช้บัตรได้อย่างเปิดเผยและอีกสักพักบักแจ็คก็มาถึงนิวยอร์กเพราะเชื่อว่าบักดุ๊กมันน่าจะกบดานอยู่ที่เมืองแห่งนี้แน่ๆแต่ในขณะที่บักแจ็คกำลังยุ่งจู่ๆลูกน้องของมาเฟียจิมมี่ก็เข้ามาคุยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกับมันแล้วบอกว่าถ้ามึงสามารถจับบักดุ๊กมาได้แล้วเอามันมาส่งให้พวกกูกูจะให้ตังมึงทันที1ล้านแต่บักแจ็คก็ไม่สนใจเพราะมันมีอุดมการณ์ว่าจะต้องทำภารกิจจากนายจ้างคนแรกให้เสร็จโดยที่ไม่สนใจข้อเสนอของใครหน้าไหนทั้งนั้นไอ้นี่ก็เลยทิ้งเบอร์ให้กับบักแจ็คเผื่อว่าบักแจ็คจะเปลี่ยนใจจากนั้นบักแจ็คก็มาซุ่มอยู่ที่บ้านญาติของบักดุ๊กและพอเห็นว่าญาติของมันเดินเข้าไปในบ้านบักแจ็คก็รีบโทรเข้าไปในบ้านและอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่กำลังตามหาตัวบักดุ๊กญาติของบักดุ๊กก็เลยเกิดอาการตื่นกลัวและรีบโทรไปแจ้งเรื่องนี้กับบักดุ๊กซึ่งมันก็ทำให้บักแจ็คได้เบอร์โทรของบักดุ๊กเนื่องจากแอบติดเครื่องดักฟังไว้แล้วถ้าได้เบอร์โทรก็เท่ากับว่าได้ที่อยู่นั่นแหละครับบักแจ็คที่มีฝีมือการค้นหาขั้นเทพก็รีบตรงมาที่บ้านของบักดุ๊กและจับตัวบักดุ๊กได้อย่างง่ายดายทำอย่างกับว่า
า FBI ทั้งกรมมีแต่คนฉลาดน้อยทั้งนั้นเลยมึงก็เก่งเกินแต่บักดุกก็เหมือนจะรู้แล้วว่าบักแจ็คไม่ได้เป็น FBI เหมือนกับที่บอกเพราะตอนนี้มันกำลังพาบักดุกพุ่งดิ่งตรงไปที่สนามบินแต่บักแจ็คก็ไม่ได้สนใจแล้วบอกว่ายังไงยังไงกูจะตัวมึงไปส่งให้กับบักเอ็ดดี้และรับตังค์ 100,000 แบบไม่ต้องแบ่งให้ใครเลยสักบาทกูจะรวยคนเดียวจากนั้นบักแจ็คก็รีบโทรไปหาบักเอ็ดดี้เพื่อนเลิฟแล้วบอกว่ากูได้ตัวบักดุกมาแล้วเดี๋ยวกูจะรีบบินไปหามึงตอนนี้เลยเตรียมตังค์ไว้ได้เลยนะแต่อันนี้ที่เป็นลูกจ้างของบักเอ็ดมันก็ดันโลภอยากได้ตังค์เหมือนกันมันก็เลยแอบโทรไปหาลูกน้องของมาเฟียจิมมี่แล้วบอกว่าอีกสักแป๊บบักดุกจะบินมาลงที่สนามบินให้พวกมึงไปรอต้อนรับมันได้เลยอย่าลืมให้ข้าแจ้งเบาะแสกับกูด้วยล่ะถือซะว่าเป็นค่าข้อมูลแถมตอนนี้พวก FBI ก็มาแอบดักฟังโทรศัพท์ของบักเอ็ดดี้ทำให้ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่บักแจ็คพูดเรียกได้ว่าถ้าบักแจ็คโทรมาหาเพื่อนเลิฟทั้งแก๊งมาเฟียและพวก FBI มันก็จะรู้ด้วยเหมือนกันหมดแต่วันที่บักดุกที่รู้ว่าถ้ามันเดินทางไปมันจะต้องโดนดักเก็บและตายหาแบบไร้ค่าแน่ๆมันก็เลยแกล้งวอยวายและบอกว่ากูเป็นโรคกลัวเครื่องบินซึ่งมันก็ทำให้เกิดความวุ่นวายกัปตันก็เลยลงมาด่าและไล่ไอ้สองตัวนี้ลงจากเรื่องเพราะทำให้คนอื่นต้องมาเสียเวลาหัดเกรงใจคนอื่นเขาบ้างบักแจ็คที่โคตรจะเซ็งก็เลยพาบักดุกมาขึ้นรถไฟโดยที่จะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ14ชั่วโมงทางที่นั่งเครื่องบินแค่ 2-3 ชั่วโมงแท้ๆแม่งเอ้ยโคตรจะเสียเวลา3ชั่วโมงต่อมาบักมอลลี่ก็รีบบึงเข้ามาในเครื่องบินเพื่อจะจับบักแจ็คกับบักดุกกัปตันที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าไอ้2ตัวนั้นมาโดนไล่ลงจากเครื่องเพราะเสียงดังวอยวายจนทุกคนรำคาญแถมมันยังโชว์ตา FBI แล้วบอกว่ามันคือเจ้าหน้าที่มอลลี่อ้าวทำไมมันชื่อเดียวกับกูวะส่วนบักมาเฟียจิมมี่ก็รู้แล้วว่าบักดุกมันไม่ได้มากับเครื่องบินมันก็เลยด่าลูกน้องเป็นชดข้อหาที่โกหกทั้งที่ไอ้2ตัวนี้ก็ได้ข้อมูลมาแบบนั้นจริงๆใครมันจะไปรู้วะส่วนบักเอ็ดดี้ที่กำลังงงเพราะไม่รู้ว่าบักแจ็คมันหายไปไหนแล้วก็ไม่มาตามเวลานัดมันก็เลยมโนไปมั่วตัวและตัดสินใจที่จะจ้างบักมาวินด้วยค่าจ้าง 25,000 เพราะคิดว่าบักแจ็คมันอาจจะคิดไม่ซื่อก็เป็นได้ต้องจ้างนักล่ามาล่านักล่าอีกทีซึ่งบักมาวินที่มีข้อมูลของบักแจ็คทุกอย่างก็รีบโทรไปหาธนาคารและตีเนียนว่ามันคือบักแจ็คพร้อมกับแกล้งบอกว่าทำบัตรเครดิตหายโดยที่ไม่รู้ว่าไปทำหายไว้ตรงไหนซึ่งมันก็ทำให้บักมาวินได้สถานที่ในการใช้บัตรล่าสุดแต่มันก็ยังไม่พอแค่นั้นเพราะมันก็สั่งให้ทำการอายัดบัตรเครดิตเพื่อที่บักแจ็คจะไม่สามารถใช้บัตรได้อีกต่อไปดีมันจะได้ไม่มีตังค์ใช้ในขณะเดียวกันที่ไอ้2ตัวนี้ที่มานั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยซึ่งบักดุกก็ถามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของบักแจ็คว่ามีลูกมีเมียหรือเปล่าบักแจ็คก็เลยเล่าว่ามันน่ะไม่ได้เจอลูกเมียมาเป็นเวลา9ปีนั่นก็เพราะชีวิตกูมันห่วยและเมียกูก็มีผัวใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นกูก็ไม่ต้องไปปรากฏตัวให้เกกะรำคาญสายตาเมียกับลูกชีวิตพวกมันดีกว่ากูตั้งเยอะและอีกสักพักบักมาวินก็มาขึ้นรถไฟเพราะคิดว่าบักแจ็คมันน่าจะอยู่ขบวนนี้แหละแล้วก็จริงๆนะครับบักมาวินก็มาเห็นว่าตอนนี้บักแจ็คกำลังเข้าเฝ้าพระอินทร์แบบไม่รู้อิโนอิเนอะไรทั้งนั้นแต่มันก็คิดผิดเพราะจะจูบบักแจ็คก็ตื่นและลุกขึ้นมากระทืบบักมาวินจนเละตุ้มเป๊ะแถมยังบอกกับพนักงานรถไฟว่าไอ้นี่มันเป็นผู้ร้ายให้รีบโทรไปแจ้งตำรวจและบอกให้ตำรวจมาดักรอจับมันที่สถานีต่อไปได้เลยแม่งอยู่ดีๆก็เดินมาให้เขากระทืบเฉยเวลาต่อมาพวก FBI เจ้าเก่าเจ้าเดิมก็มาดักรอบักแจ็คที่ปลายทางแต่ก็เหมือนเดิมเป๊ะเดะไอ้พวกนี้ก็ไม่เจอกับบักแจ็คเพราะบักแจ็คมันไหวตัวทันและพาบักดุกลงมาก่อนตั้งนานแล้วแม่งเอ้ยมารอเกอร์อีกแล้วจากนั้นบักแจ็คก็โทรไปหาบักเอ็ดดี้เพื่อจะบอกว่าเมื่อคืนนี้บักมาวินมาตามล่าบักดุกทางที่งานนี้มึงก็จ้างกูคนเดียวแต่บักมาวินมาโผล่ได้ยังไงก็ไม่รู้ไอ้บักเอ็ดก็เลยบอกว่าไม่รู้และถามว่าตอนนี้มึงอยู่ไหนบักแจ็คที่ไม่รู้ว่าพวก FBI กำลังแอบดักฟังโทรศัพท์ของบักเอ็ดดี้ก็เลยบอกสถานที่ที่มันอยู่แบบละเอียดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไอ้ลูกจ้างของบักเอ็ดดี้มันก็โทรไปบอกกับไอ้พวกลูกกระจอกของมาเฟียจิมมี่เพื่อหวังจะรับตังค่าเบาะแสอีกเหมือนเดิมรอบที่แล้วพลาดไปทีนึงแล้วในขณะเดียวกันที่บักแจ็คที่ตอนนี้ก็มาซื้อตั๋วรถบัสเพื่อจะรีบเอาตัวบักดุกไปส่งให้กับบักเอ็ดดี้เพื่อนรักเหมือนเดิมแต่มันก็ดันใช้บัตรเครดิตไม่ได้เนื่องจากบักมาวินโทรไปอายัดทำให้บักแจ็คโคตรจะงงเพราะไม่รู้ว่าบัตรโดนอายัดได้ยังไงมันก็เลยเอาตังค์ทั้งหมดที่มีบวกกับเศษตังค์ในกระเป๋าของบักดุกมาซื้อตั๋วรถบัสจะได้เดินทางออกไปจากตรงนี้สักทีตามมันที่บักมาวินที่โดนพวก FBI จะมาสอบสวนทั้งที่มันยังไม่ได้ทำความผิดอะไรบักมอลลี่ที่มาพอดีก็เลยถามว่าบักแจ็คมันกำลังจะไปไหนและทำไมมันต้องจับตัวบักดุกไปด้วยแต่บักมาวินก็ไม่รู้อะไรมากมันก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันกูจะไปรู้ได้ยังไงแต่ในขณะที่กำลังคุยกันสายข่าวก็เข้ามารายงานกับบักมอลลี่ว่าตอนนี้บักแจ็คกับบักดุกกำลังนั่งรถทัวร์ไปที่ชิคาโกโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะไปทำอะไรกันที่นั่นกูก็รู้แค่นี้แหละและอีกสักพักรถทัวร์ก็มาจอดที่ท่ารถตามเวลาการขนส่งเปเดและพอไอ้2ตัวนี้ลงมาจากรถจู่ๆพวก FBI ทั้งฝูงก็พากันแห่มาและเข้ามาจับกุมไอ้2ตัวนี้ได้แบบไม่ค่อยจะง่ายใดนักตามมาทั้งวันเพิ่งจะจับได้แต่ก็ยังไม่ทันได้จับตัวไปจู่ๆลูกน้องของมาเฟียจิมมี่ก็พากันระดมสารลูกกระสุนเพื่อหวังจะปลิดชีพบักดุกแต่พวกนี้มันก็ดันกากตามภาษาลูกสมุนกี้กี้และโดนฝูง FBI ยิงถล่มจนเหตุการณ์มันมั่วไอ้ตัวไปหมดบักแจ็คที่ได้โอกาสก็เลยพาบักดุกแอบหนีไปช่วงชุลมุนและสามารถหนีออกมาจากฝูง FBI ได้ซะอย่างนั้นความเร็วเป็นของปีศาจแต่บักแจ็คก็
ู้ว่าแต่ยังขับรถคันนี้อยู่อีกไม่นานคงจะต้องโดนจับแน่ๆมันก็เลยนั่งแท็กซี่แล้วมาลงที่บ้านเมียเก่าที่ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันมาตั้ง9ปีทำไมลำบากก็คงจะไม่มาแล้วพอเมียเก่าเปิดประตูออกมาเจอกับผัวเก่ามันก็ทำให้เมียเก่าตกใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ต้องตกใจมากกว่าเดิมเพราะบักแจ็คก็บอกกับเมียว่าตอนนี้กูกำลังเดือดร้อนกูก็เลยจะขอยืมตังค์เพื่อใช้ในการเดินทางหน่อยจะได้ไหมแม่งไม่ได้เจอกันตั้งนานมึงโผล่มาขอยืมตังค์กูเนี่ยนะแต่ในขณะที่กำลังคุยกันจู่ๆลูกสาวของบักแจ็คก็โผล่มาทำให้บักแจ็คตกใจแบบจะหายใจคว่ำเพราะไม่คิดว่าลูกสาวจะโตได้ถึงขนาดนี้เป็นธรรมดากูแดกข้าวก็เลยต้องโตซึ่งคุณเมียเก่าที่ไม่อยากจะให้บักแจ็คอยู่นานก็เลยให้บักแจ็คยืมรถพร้อมกับเศษตังค์นิดหน่อยรอช่วงนี้ก็ช็อตอยู่เหมือนกันแต่ในขณะที่บักแจ็คกำลังจะออกรถจู่ๆลูกสาวของมันก็วิ่งเข้ามาและเอาตังค์เก็บทั้งหมดให้กับท่านพ่อเพราะคิดว่าเด็ดพ่อน่าจะต้องใช้ถึงแม้ว่าไอเด็ดพ่อคนนี้มันจะทำตัวไม่เหมือนกับคนเป็นพ่อเลยก็ตามนี่แหละตังค์ก้อนสุดท้ายที่มึงจะได้จากกูอ้าวอะไรวะและอีกสักพักบักแจ็คก็โทรไปหาบักเอ็ดดี้เพื่อนเลิฟและบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแต่มันก็ไม่ได้บอกข้อมูลจริงเนื่องจากมันก็พูดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนั่นก็พอรู้แล้วว่าพวก FBI กำลังดักฟังโทรศัพท์ของบักเอ็ดดี้ทำให้พวกนี้ต้องอึ้งเพราะไม่คิดว่าจะโดนจับได้แบบนี้แต่ก่อนที่บักแจ็คจะวางหูมันก็สั่งให้บักเอ็ดดี้ออกไปรับโทรศัพท์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตามเวลาที่นัดกันไว้เป๊ะเพราะยังไงไอ้ FBI พวกนี้ก็ต้องตามไปติดเครื่องดักฟังไม่ทันแน่บักเอ็ดดี้ก็เลยต้องรีบวิ่งตาลีตาเหลือกก็จะมารับโทรศัพท์จากบักแจ็คซึ่งบักแจ็คก็ได้บอกว่าให้โอนตังมาให้มัน$500เพราะกูต้องใช้ตังในการเดินทางเนื่องจากตอนนี้กูไม่มีตังเลยสักบาทแม่งใช้ชีวิตโคตรจะยากบักเอ็ดดี้ก็เลยรีบมาบอกลูกน้องว่าให้โอนตังมาให้บักแจ็คด่วนเลยซึ่งมันก็แน่นอนว่าถ้าไอ้นี่มารู้ว่าโอนตังให้บักแจ็คที่ไหนไอ้พวกลูกสมุนมาเฟียมันก็จะต้องรู้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวกูจะโทรไปแจ้งเหมือนเดิมในขณะเดียวกันที่ไอ้2ตัวนี้ที่คุยอะไรกันไม่เรื่อยเปื่อยเหมือนเดิมซึ่งบักดูก็ถามบักแจ็คนะครับว่าทำไมเขาถึงโดนไล่ออกจากการเป็นตำรวจบักแจ็คที่ฝังใจกับเรื่องนี้มานานก็เลยเล่าให้ฟังว่ากูน่ะเป็นตำรวจสุจริตที่ไม่เคยสนใจสวยๆอะไรทั้งนั้นแต่มันก็ทำให้กูอยู่กับพวกตำรวจบ่ได้เพราะไอ้พวกนั้นมันรับสวยก็เลยทำให้กูกลายเป็นแกะดำและไม่เป็นที่ต้องการของเพื่อนร่วมงานซึ่งสวยที่พวกตำรวจรับมันก็มาจากบักมาเฟียจิมมี่ซึ่งมันก็เป็นคนที่ทำให้บักแจ็คต้องโดนไล่ออกจากการเป็นตำรวจเขาเรียกว่าทำดีไม่ได้ดีแต่2ตัวนี้ก็หนีไม่ได้ไม่นานมันก็มาเจอกับลูกน้องของมาเฟียจิมมี่แต่ก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันจู่ๆบักมาวินก็โผล่มาและกระทืบไอ้2ตัวนี้เพราะคิดว่าจะมาแย่งตัวบักดุกเพื่อจะเอาไปขึ้นตังเหมือนกันบักแจ็คที่เห็นแบบนั้นก็เลยเอากุญแจมือล็อกตัวเองไว้กับบักดุกและโยนลูกกุญแจทิ้งลงท่อเพื่อที่บักมาวินจะได้พาไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่อยากให้ไปด้วยก็ตามจะไม่เอาไปด้วยก็ไม่ได้แต่ก็ขับรถออกมาได้แค่นิดเดียวจู่ๆเฮลิคอปเตอร์ของพวกมาเฟียมันก็มาไล่ยิงไอ้3ตัวนี้จนทำให้ไม่สามารถขับไปต่อได้ซึ่งเหตุการณ์มันก็โคตรจะมั่วเพราะบักดุกก็ร่วงลงไปในแม่น้ำบักแจ็คที่เริ่มจะรำคาญก็เลยใช้ปืนพกยิงเข้าไปที่ใบพัดเฮลิคอปเตอร์จนทำให้ฮอระเบิดและเลิกก่อความรำคาญสักทีแม่งเวอร์อย่างกับหนังอินเดียแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะบักแจ็คก็ทำการกระทืบบักมาวินแล้วก็ล็อกตัวมันไว้กับรถเพื่อที่จะไม่ได้มากวนประสาทมันอีกจากนั้นบักแจ็คก็รีบกระโดดน้ำตามบักดุกเพื่อจะจับบักดุกกลับไปขึ้นตังถึงแม้ว่าน้ำมันจะเชี่ยวแค่ไหนก็ตามซึ่งบักมาวินที่ลอยมาไกลก็ดันขึ้นฝั่งได้เองซะอย่างนั้นแต่บักแจ็คกลับขึ้นไม่ได้แถมยังร้องเรียกให้บักดุกเข้ามาช่วยเพราะกลัวว่าจะตายห่าแบบทุเรศทุรังบักดุกก็เลยบอกว่าถ้ากูช่วยชีวิตมึงจะต้องปล่อยกูนะไอ้เพื่อนเลิฟบักแจ็คก็เลยรับปากว่าจะปล่อยตัวบักดุกให้เป็นอิสระแต่พอมันขึ้นมาได้มันก็ดันล็อกกุญแจมือบักดุกและไม่สนใจเรื่องที่รับปากไว้ซะอย่างนั้นเอารู้งี้กูไม่ช่วยมึงก็ดีและอีกสักพักพวกตำรวจก็โผล่มาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เห็นว่าตอนนี้บักมาวินกำลังนั่งเหงาอยู่ข้างรถแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ยังไม่ลงมาช่วยกูอีกในขณะเดียวกันที่ไอ้สองตัวนี้ที่หาโบกรถชาวบ้านชาวเมืองไปเรื่อยเปื่อยจะมาโผล่อยู่สถานที่ซอกราวแห่งหนึ่งซึ่งบักดุกที่เบื่อเต็มแก่ก็แอบไปขับเครื่องบินของชาวบ้านชาวเมืองเพื่อจะหนีไปให้พ้นหน้าพ้นตาของบักแจ็คแต่บักแจ็คมันก็โคตรตื้อและลากบักดุกลงมาจากเครื่องบินพร้อมกับเอาปืนมาจี้พวกชาวบ้านที่มันเพิ่งจะขอติดรถมาด้วยแมงคนเนรคนแต่ก็ขับออกมาได้แค่นิดเดียวมันทั้งคู่ก็เริ่มจะหิวเพราะไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ยังติดอยู่ที่ว่าตอนนี้มันทั้งคู่ไม่มีตังเลยสักบาทบักดุกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะโชว์วิธีหาตังให้ดูเพราะเรื่องแบบนี้กูช่ำชองถ้าไม่แน่จริงกูไม่โดนตังจากพวกมาเฟียมาหรอกจากนั้นบักดุกก็เอาตรา FBI ของปลอมมาโชว์แวบๆให้เจ้าของร้านนี้ดูแล้วบอกว่าตอนนี้กูกำลังตามล่าไอ้พวกแก๊งปลอมแบงค์20ที่กูเชื่อว่าไอ้พวกนั้นน่าจะใช้แบงค์20ในร้านของมึงแล้วแน่ๆกูก็เลยอยากจะตรวจดูตังแบงค์20ทั้งหมดที่มึงได้รับมาจากลูกค้าในวันนี้เพื่อดูว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่านั่นแหละครับแบงค์พวกนี้มันก็ไม่ใช่แบงค์ปลอมเลยสักใบแต่บักแจ็คมันก็ทำเนียนแล้วบอกว่าแบงค์20ทั้งหมดนี่มันเป็นแบงค์ปลอมล้วนๆมีแบงค์จริงแค่ใบเดียวเองบักดุกก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้กูจะต้องริบของกลางทั้งหมดเพื่อจะเอาไปขยายผลจะได้จับแก๊งแบงค์ปลอมได้สักทีแมงเอ้ยขายมาทั้งวันเหลือให้กูแค่ใบเดียวจากนั้นไอ้2ตัวนี้ก็เอาตามที่หลอกลวงชาวบ้านมาซื้อของแดกแบบเต็มคาราเบลแล้วก็รีบพากันวิ่งตามรถไฟนั่งเพื่อจะขึ้นรถไฟฟรีเพราะมันเป็นรถไฟขนสินค้าแต่ในขณะที่ไอ้2ตัวนี้กำลังวิ่งเจ้าของร้านที่โดนหลอกเมื่อกี้มันก็ดันเห็นว่าไอ้2ตัวนี้กำลังหอบข้าวของพรุงพรังและวิ่งตามรถไฟทำไมก็ไม่รู้มันก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจว่ากูโดนโดนตังแต่มันก็ยังใจดีเหลือให้กู1ใบส่วนไอ้2ตัวนี้ที่กำลังวิ่งตามรถไฟมันก็มีปัญหากันอีกแล้วเพราะบักดุกก็ขึ้นรถไฟไปได้ก่อนแล้วก็รีบปิดประตูตู้เพื่อไม่ให้บักแจ็คขึ้นตามมาได้แต่บักแจ็คมันก็ตื้อไม่เลิกพยายามตะเกียกตะกายขึ้นรถแล้วมาโผล่ที่อีกด้า
านได้ซะอย่างนั้นแม่งจะตามกูไปถึงไหนวะแล้วพอถึงตอนเช้าบักแจ็คก็พาบักโดกรีบกระโดดลงจากรถไฟพอรู้ว่าไอ้พวก FBI มันน่าจะมารอดักจับเหมือนเดิมจับไม่ได้สักทีเพราะมีแต่คนฉลาดน้อยจากนั้นบักแจ็คก็ทำการโดดรถคนดวงซวยก็จะรีบไปหาบักเอ็ดดี้เพื่อนเลิฟแต่ก็ขับไปได้แค่แป๊บเดียวตำรวจมากมายก็พากันแห่มาแต่บักแจ็คก็ไม่ยอมโดนจับและขับรถเข้าป่าเข้าดอยจนสามารถหลบหนีตำรวจมาได้แต่มันก็เหมือนจะหนีเสือป่าจระเข้เพราะจู่ๆบักมาวินก็โผล่มาและขับรถพุ่งมาชนบักแจ็คพร้อมกับโดดตัวบักดุกไปแบบที่บักแจ็คก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักนิดก็กูโดนรถชนซึ่งมันก็ทำให้บักแจ็คโดนจับแต่บักมอลลี่ก็ยังไม่ทำอะไรบักแจ็คเพราะอยากจะรู้มากกว่าว่าบักมาวินมาจับบักดุกไปไว้ไหนเดี๋ยวค่อยชำระแค้นกับมึงทีหลังบักแจ็คก็เลยขอใช้โทรศัพท์เพราะรู้ว่าตามกฎหมายสามารถขอใช้ได้เนื่องจากเคยเป็นตำรวจมาก่อนซึ่งบักแจ็คก็โทรไปหาบักเอ็ดดี้และถามว่าตอนนี้บักมาวินมันเอาตัวบักดุกไปให้มึงหรือยังบักเอ็ดก็บอกว่ายังแต่มันเพิ่งจะวางหูไปเมื่อกี้และบอกว่ายังไม่ได้ตัวบักดุกเลยซึ่งมันก็ทำให้บักแจ็ครู้ทันทีว่าบักมาวินมันโลภมากและน่าจะเอาตัวบักดุกไปส่งให้กับพวกมาเฟียจิมมี่แน่ๆใครให้เยอะกว่ามันก็ต้องเอาไปส่งให้คนนั้นแน่นอนบักแจ็คก็เลยโทรไปหาลูกจ้องของบักจิมมี่เพราะมันให้เบอร์ทิ้งไว้เมื่อวันก่อนซึ่งบักแจ็คก็ตีเนียนบอกไอ้พวกนี้ว่ากูมีแผ่นดิสข้อมูลความลับที่เป็นหลักฐานชิ้นดีที่จะทำให้พวกมึงในแก๊งทุกตัวโดนจับเข้าซังเตแบบหัวโตเพราะบักดุกมันทิ้งหลักฐานให้กูเอาไว้และถ้ามึงอยากจะได้แผ่นดิสมึงจะต้องให้บักจิมมี่ลูกพี่มึงเอาบักดุกตัวเป็นๆมาแลกไม่อย่างนั้นกูจะส่งแผ่นดิสให้กับตำรวจทั้งที่ความเป็นจริงบักแจ็คก็ไม่มีแผ่นดิสอะไรหรอกครับแต่พวกนี้มันก็ดันเชื่อและคิดว่าบักแจ็คมีแผ่นดิสจริงๆในขณะเดียวกันที่บักมาวินที่พาบักดุกมาขังไว้ในโรงแรมซึ่งมันก็หัวใสและถ่ายรูปของบักดุกก็จะเอาไปต่อรองกับไอ้พวกมาเฟียและได้ตามไปก่อเป็นกรรมเหมือนกับที่มันได้วาดฝันเอาไว้รวยแน่ๆกูงานนี้แต่มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ฝันเพราะไอ้สองตัวนี้ก็กระทืบบักมาวินเพราะรูปที่บักมาวินถ่ายมันดันมีชื่อโรงแรมติดมาในรูปด้วยตังก็ไม่ต้องเสียแถมได้ตัวบักดุกมาฟรีเวลาต่อมาบักมาเฟียจิมมี่ก็พากันแห่มาที่สนามบินตามที่บักแจ็คได้นัดเอาไว้แต่บักจิมมี่มันก็คิดที่จะตุกติกและการจะฆ่าทั้งบักแจ็คและบักดุกให้แต่ตายไปซะและในขณะที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนที่บักแจ็คได้วางเอาไว้จู่ๆบักมาวินก็โผล่มาและบอกว่าจะเอาตัวบักดุกไปอีกเหมือนเดิมแม่งโผล่มาได้ทุกที่จริงๆซึ่งมันก็ทำให้เหตุการณ์มั่วไอตัวไอลุงตุงนางเพราะพวก FBI ก็พากันแห่มาและบุกจับบักจิมมี่กับเหล่าลูกสมุนกี้กี้ได้โดนละม่อมเพราะบักแจ็คมันร่วมมือกับ FBI ทำให้บักจิมมี่และลูกสมุนตีคู่หัวโตเรียกได้ว่ามันต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุกเพราะทำแต่เรื่องเร็วๆมันทั้งชีวิตสมน้ำหน้าจากนั้นบักแจ็คก็พาบักดุกมาขึ้นเครื่องเพราะบักดุกไม่ได้มีความผิดและพวก FBI ก็ไม่ได้ต้องการตัวของบักดุกแล้วเนื่องจากจับบักจิมมี่ได้แล้วซึ่งบักแจ็คที่กำลังคิดหนักก็โทรไปหาบักเอ็ดดี้เพื่อนเลิฟและบอกกับมันว่ากูจะไม่เอาตัวบักดุกไปส่งให้มึงแล้วเพราะมึงจ้างงานซ้ำซ้อนอ้าวอะไรวะนั่นแหละครับบักแจ็คก็ปล่อยตัวบักดุกและบอกว่าต่อไปนี้กูจะไปหาอย่างอื่นทำแล้วเพราะเบื่อกับการทำงานแบบนี้เต็มทีบักดุกที่ซึ้งใจอย่างแรงก็เลยแกะบางอย่างในตัวออกมาและยื่นให้กับบักแจ็คซึ่งมันก็คือตังประมาณ 300,000 เหรียญที่ติดตัวบักดุกมาทั้งเรื่องมีตั้ง 300,000 ทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกบักแจ็คที่ได้ตังมากมายก็ดีใจเพราะมันคือตังจำนวนมากที่บักแจ็คจะได้เอาไปต่อยอดและสร้างธุรกิจของตัวเองสักทีขอบใจมากแบบนี้สิที่เขาเรียกว่าไม่เสียแรงเปล่าดูจนหนังจบกระดาษไม่มีฉากสวักแก๊กสังหารเสียเวลาดูจริงๆแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ